สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงนะครับย้ำเสมอย้ำทุกครั้งเผื่อมีคนใหม่ๆเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับว่าที่นี่เราดูดวงกันอย่างจริงจังผมดูอย่างตั้งใจดูตามหลักการไพ่นะแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะถ้าคำทำนายออกมาตรงถูกใจก็เอาไว้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตได้แต่ถ้าคำทำนายไม่ตรงใจไม่ถูกใจก็อย่าไปเครียดอย่าไปกังวลนะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรเพราะว่านี่เป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับคนดูช่องเราเยอะแยะนะถ้าอยากดูให้ตรงให้มันยำกว่าตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ LINE Motto 95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมโอเคหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือณตอนนี้เวลานี้เขาให้คุณอยู่ในสถานะอะไรตอนนี้เวลานี้เขาให้คุณอยู่ในสถานะอะไรมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเคยนะครับจะมีกองที่1จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับผมนะกองที่2เป็นหลวงพ่อทันใจกองที่3เป็นพระไพรีพินาศนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนุนนำชี้นำนำทางพุทธคุณเปี่ยมล้นนะครับผมนะตั้งสติดีๆนะใช้สัญชาตญาณเลือกให้รู้สึกถึงบุญสัมพันธ์นะครับโอเคนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อความได้ลุ้นในคำตอบได้เลือกนะได้เหมือนได้เลือกไพ่ด้วยตัวเองถ้าคุณบอกว่าเลือกมาแล้วไม่ตรงใจอยากดูกองอื่นได้ไหมก็ได้นะครับหรือจะดูหมดเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้นะบอกแล้วว่าไม่ต้องซีเรียสนะดูเพลินๆไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าณตอนนี้เวลานี้เขาให้คุณอยู่ในสถานะไหนไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้ผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบสำหรับหัวข้อนี้นะครับณเวลานี้เขาให้คุณอยู่ในสถานะไหนคุณได้ไพ่6ไม้เท้า The Chariot StrangeMagician The Sun โอ้เย่พลังงานดีไม่ต้องอธิบายกันมากขยายความชัดๆได้เลยว่าตอนนี้เขากำลังเลือกอยู่เขากำลังมองอยู่คุณก็อยู่ในสายตาเขามีคนเข้าหาเขาเยอะแยะมีคนอยากได้เขาเยอะเขาเองก็มีคนในใจนี่คุณอาจจะเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยหน่อยว่าทำไมจะต้องมีคู่แข่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติโลกนี้ไม่ได้มีคุณคนเดียวครับผมนะทุกคนมีสิทธิ์เลือกเขามีสิทธิ์เลือกคุณเองก็มีสิทธิ์เลือกใครๆก็อยากได้คนที่ดีที่สุดเข้ามาถูกไหมครับถ้าคุณจะมาบอกว่าคนนี้จะเป็นของฉันคนเดียวฝันไปเถอะนะขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะโลกนี้คนเป็นล้านเขาก็มีสิทธิ์เลือกคุณก็มีสิทธิ์เลือกเขาจะพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบเขาจะไม่ใช้อารมณ์อย่างเดียวเขาจะใช้สมองใช้เหตุผลพิจารณาว่าใครที่จะเข้ามาอยู่เคียงข้างเขาได้ในสถานะคนรู้ใจคนรักหรือครอบครัวเป็นครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตแต่ The Sun มายืนยันขนาดนี้ผมกล้าบอกเลยว่าคุณเป็นลำดับต้นๆที่เขาให้ความสำคัญบางคนมาแย้งพี่มอสอาจารย์ไม่อยากเป็นลำดับต้นไม่อยากเป็นเบอร์หนึ่งอยากเป็นคนเดียวในใจเขาเลยได้ไหมไม่มีทางครับคนเป็นล้านคนแวดล้อมเขาเยอะแยะโลกนี้มีคุณคนเดียวเหรอถามตรงๆไม่ได้ว่านะนี่เอาหลักความจริงหน่อยเขามองคุณเป็นลำดับต้นๆก็ดีแค่ไหนแล้วนี่พลังงานบวกนะถ้ามีพลังงานบวกมาขนาดนี้เดอะซันบอกขนาดนี้ว่าเขามองคุณเป็นลำดับต้นๆคุณยังจะคิดลบไปว่าไม่ขอเป็นลำดับต้นๆอยากเป็นคนเดียวก็นะอยู่กับความฝันต่อไปนะครับเราพูดกับความจริงหน้าไพ่บอกอย่างนี้เราก็เอาความจริงมาเล่าสู่กันฟังนะถ้าเปรียบเป็นการแข่งขันมีตัวเก่ง1 2 3คุณก็ติด1ใน3เอามั้ยล่ะติด1ใน3ในสายตาเขาเอามั้ยล่ะถ้าบอกไม่อยากแข่งขันไม่อยากเป็นตัวเลือกคุณก็ไปหาคนอื่นเท่านั้นเองถูกปะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นความจริงทุกคนมีสิทธิ์เลือกคุณเองก็เลือกปะโทนอกจากที่คุณอยากได้เขาเนี่ยมันก็มีคนอื่นอยากได้คุณหรือบางทีคุณก็มองคนอื่นแวบๆถูกปะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับคำว่าการเป็นตัวเก่งการเป็นตัวเต็งขอให้มองบวกสิพลังงานบวกมาขนาดนี้เดอะซันมาขนาดเนี้ยโอกาสได้สูงมากเลยรู้เปล่าถ้าไม่ได้ก็มีคนอีกเป็นล้านปะโทหลายคนนี่แม่ไม่อยากจะเตือนไม่อยากจะสอนเยอะเดี๋ยวหาว่าจานใจร้ายจริงๆเฮ้ยอันนี้เล่าสู่กันฟังนะเพลินๆนะไม่ได้ว่านะจริงๆบางคนพลังงานดีมากมาเปิดไพ่กับผมนี่พลังงานดีมากแต่พยายามแย้งจะเอาจะทำให้ตัวเองแย่ให้ได้ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่ขออภัยนะเพราะฉะนั้นคุณกองที่1สบายใจได้เขายังไม่ได้มีสถานะอะไรให้คุณแต่คุณเป็นตัวเต็งตัวเก่งอย่างน้อยๆก็1ติด1ใน3ท็อป3เลยอ่ะติด1ใน3คนที่เขาให้ความสำคัญเป็นระดับต้นๆนะ
เขากำลังพิจารณาเลือกอยู่ที่เหลืออยู่ที่คุณแล้วว่าจะวางตัวยังไงจะไปงี่เง่าใส่เขาไหมหรือจะทําตัวดีๆให้น่ารักน่าทนุถนอมน่าเลือกนี่ประมาณนี้นะเดอะซันมาไม่ต้องพูดกันมากแต่ก็ต้องอธิบายนิดนึงเพราะหลายคนยังพยายามดึงพลังงานลบเข้าตัวผมไม่เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่นะโอเคนะพลังงานดีขนาดนี้ขออวยพรให้สมหวังครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณกองที่2นะครับคุณนี่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะหัวข้อนะเวลานี้เขาให้สถานะคุณยังไงนะครับผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบกับคำถามนี้คุณได้ไพ่ Temperance Hermit The Lovers ไม่ธรรมดา Emperor 2ถ้วยโอ้เย่ ไม่ต้องอธิบายกันเยอะ2ถ้วยมาความรักเต็มเปี่ยมเขาให้สถานะคุณเรียกว่าเป็นคนรักเลยก็ว่าได้แต่ในกรณีคุณบางคนอาจจะเป็นคนรักแบบการเริ่มต้นอาจจะเป็นการเริ่มต้นจีบกันใหม่ๆต่างคนต่างยังมีโลกส่วนตัวอยู่และเขาเองก็ยังคงหวงโลกส่วนตัวแม้เขาจะรักคุณเขาจะให้สถานะคุณเป็นแฟนแต่เขายังหวงและแหนโลกส่วนตัวบ้างนะเขาขอให้เข้าใจเขานะมันเป็นเรื่องธรรมชาติคนเราจะรักกันแค่ไหนก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่ไปกอดตัวติดกัน24ชั่วโมงไม่ใช่ยังคงมีโลกส่วนตัวแต่เขารักคุณแน่นอนเขารักคุณแน่นอนต่อให้จะยังไม่ได้พูดอะไรกันมากยังไม่ได้ตกลงอะไรกันมากมายก็แล้วแต่พลังงานคู่รักชัดเจนเขาให้สถานะคุณเป็นแฟนแล้วล่ะนะวันนี้ไม่ว่าเขาจะพูดหรือไม่แม้ว่าเขาจะแสดงออกหรือไม่เขาจะทำตัวเป็นเหมือนแฟนคุณเลยแต่บางทีคุณก็จะงงว่าทำไมแฟนกันทำไมทำอย่างนี้แฟนกันมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าควรจะมีอะไรดีๆให้กับกันมากกว่านี้หรือเปล่าควรจะโรแมนติกกว่านี้หรือเปล่าอย่าไปคาดหวังอะไรเขาจะบอกแล้วเขาจะยังมีสเปซของเขามีพื้นที่ของเขายังคงมีโลกส่วนตัวบางอย่างที่คุณยังเข้าไม่ถึงแต่เขาก็ให้สถานะคุณเป็นแฟนนั่นแหละอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีตอนเนี้ยอาจจะไม่ใช่แฟนแบบที่คบกันมานานมากมายหรือคบกันมาสักระยะนึงแล้วแต่คุณคิดเอาเองว่าสถานะไม่ชัดเจนแต่ในใจเขาว่าคุณคือแฟนเขานะถึงการปฏิบัติจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ในใจเขาคุณคือแฟนเขาคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ดูได้หมดพลังงานรวมนะเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนกับคุณอาจจะยังไม่ได้บอกรักอาจจะยังไม่ได้ขอเป็นแฟนแต่ขอให้ดูการปฏิบัติของเขาการทำตัวของเขาถ้าเขาปฏิบัติต่อคุณเหมือนคู่รักก็นั่นแหละตามนั้นเลยครับให้ดูการปฏิบัติเป็นหลักแต่คนนี้ยายคนนี้ของคุณอาจจะพูดไม่เก่งสักเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่คนขี้อ้อนอาจจะเป็นคนขี้อายอาจจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกอะไรสักเท่าไหร่บางคนดูเฉยชาด้วยซ้ำแต่ในใจเขาอ่ะคุณเป็นแฟนเขานะในใจเขาคุณคือแฟนเขาคุณคือคู่รักของเขาแน่นอนคุณกองที่2สบายใจได้ขอให้ดูที่การกระทำแล้วก็ทำตัวน่ารักน่ารักกับเขาให้พื้นที่อย่างที่เขาต้องการให้พื้นที่ส่วนตัวกันพอประมาณแล้วดีซะอีกคุณเองก็จะได้มีพื้นที่ส่วนตัวของคุณด้วยเขาก็ให้เกียรติคุณก็ให้เกียรติเขาต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองไม่ดีหรือไงดีมากมากเลยนี่แหละชีวิตคู่ที่เพอร์เฟกต์ที่หลายๆคนควรจะมีหลายๆคนควรจะทำนะไม่ใช่ตัวติดกัน24ชั่วโมงตามหึงหวงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆสุดท้ายงอนกันไปงอนกันมาสุดท้ายก็พังจริงๆนี่ต้องระวังการมีพื้นที่ส่วนตัวให้ซึ่งกันและกันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการให้เกียรติกันและเป็นการเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับรักกันด้วยใจรักกันด้วยความเข้าใจขอให้ความรักของคุณยั่งยืนนานขออวยพรและเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อณเวลานี้เขาให้สถานะคุณยังไงเขาให้สถานะคุณเป็นยังไงกับเขานะผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบสำหรับคำถามนี้คุณได้ไพ่ราชินีถ้วย6ถ้วยความสัมพันธ์ดีๆนะเป็นการเริ่มต้นหรือเปล่า7ดาบแต่ยังมีคนเหนื่อย8เหรียญจัดเมนโอเคชัดเจนไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวกองนี้ชัดเจนคุณกองที่3ความสัมพันธ์ครั้งนี้ผมดูแล้วว่าเป็นความสัมพันธ์ของคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นถูกไหมครับคุณเพิ่งเริ่มคบกับเขาคุณเพิ่งเริ่มชอบกันหรือเปล่าประมาณนี้ถ้าคนที่มีแฟนแล้วมีคู่มั่นคู่หมายแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วเผลอก็มาดูกองนี้ก็กดข้ามไปก็ได้หรือจะดูเล่นๆขำๆเพลินๆก็ได้นะครับกองนี้อยากให้เน้นคนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์มากกว่านะกับหัวข้อนี้นะความสัมพันธ์ของคุณกองที่3นี้ผมบอกได้ว่าเขามองคุณสูงสักเขามองคุณสูงส่งกว่าเขายังไม่กล้ากำหนดสถานะใดๆกับคุณทั้งๆที่ใจเขาอยากจะมีคุณจะแย่แล้วการคบหาคุณการได้รู้จักคุณเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับเขามากจะเรียกว่าภาระก็ไม่ใช่นะตามหน้าไพ่มันคือภาระหนักถูกแต่ว่าเอาจริงๆถ้าให้เหมาะกับบริบทนี้มันคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักหนาเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเกินตัวนิดๆน่ะเหมือนกับเอ้ยคนนี้สูงกว่าเราอ่ะแต่เราก็อยากได้อะไรประมาณเนี้ยนะลองทําความเข้าใจลองนึกภาพตามดูเขามองคุณสูงกว่าเขาเขามองคุณเหนือกว่าเขาอ่ะเออเขาเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันช่างดูยากแล้วก็ยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินเออประมาณนี้แต่เขาก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าเขาตั้งใจจริงนะคุณจะใจอ่อนให้เขาเขาไม่คาดหวังสิ่งใดๆเพราะเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องพรหมลิขิตเชื่อเรื่องโชคชะตาเขาเชื่อว่าทำยังไงจะได้อย่างนั้นเขาเชื่อเรื่องคุณงามความดีที่เขากระทำสั่งสมสะสมมาถ้าบุญสัมพันธ์กันบุญถึงนะบุญถึงบุญสัมพันธ์กันสักวันคุณจะรับรักเขาเองเขาคาดหวังคุณอยู่ในสถานะไหนเขาให้สถานะคุณเป็นคนที่เรียกว่าอะไรดีจะใช้คำว่าอะไรดีเรียกว่าเจ้าหัวใจได้ไหม คือเขาชอบคุณเนี่ยเขาชอบคุณมากเออแต่เขายังไม่กล้าให้สถานะอะไรกับคุณแม้ว่าคุณเองจะดูจะมีใจกับเขาจะดูเข้าหาเขาจะดูเปิดโอกาสให้เขาก็แล้วแต่เขาก็ยังไม่กล้าอยู่ดีอ่ะเออเหมือนจะว่าเออประมาณว่าเจียมตัวทั้งที่จริงเขาก็ไม่ได้แย่อะไรนี่ไงเขาไม่ได้แย่อะไรมากมายนะเขาก็มีดีของเขาแต่เขามักคิดเสมอว่าความรักครั้งนี้ดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่โอ้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่เขาต้องฝ่าฟันอะไรมากมายเอาจริงๆถ้าคุณเปิดเผยอีกนิดใกล้ชิดอีกหน่อยย้ำแย้มให้เขาใจชื้นสักหน่อยว่าคุณเองก็มีใจนะว่าคุณเองก็มีใจนะเขาจะสานต่อได้อย่างง่ายดายรวดเร็วเลยคุณเอ้ยนะคุณคนที่สามมันติดขัดมันช้าอยู่ตรงนี้เองเอออยู่ที่เขามองคุณสูงส่งสูงสักกว่าแล้วคุณเองทีท่าก็ยังไม่ชัดเจนพอที่เขาจะคาดหวังสถานะใดๆนี่คุณคนที่สามคุณลองให้ความเป็นกันเองกับเขามากขึ้นใกล้ชิดกับเขามากขึ้นทําน่ารักกับเขามากขึ้นให้เขามีกําลังใจเออให้เขาใจชื้นขึ้นประมาณนี้แล้วเขาจะกล้าขยับขยายสถานะกับคุณดีไม่ดีจะถึงขั้นขอคุณเป็นแฟนเลยทีเดียวล่ะคุณกองที่3โอเคนะครับลองดูครับขออวยพรให้โชคดีสมหวังนะครับโอเคครบถ้วนวันนี้นะกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับนะก็อยากจะเอาพลังงานบวกมาให้กันถ้าคําทํานายถูกใจก็เอาไว้ใช้ดําเนินชีวิตได้ถ้าคําทํานายไม่ถูกใจก็อย่าเก็บไปซีเรียสนะครับผมจะพยายามหาวิธีแก้ไขให้วิธีอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีกและสิ่งที่ไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยดีก็จะหาวิธีแก้ให้วิธีเสริมให้ว่าจะแก้ไขยังไงนะผมจะเน้นเรื่องพลังงานบวกเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหานะถ้าสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราจะทําให้มันดียิ่งขึ้นถ้าสิ่งไหนมีปัญหาเราจะช่วยคุณแก้ปัญหาหาแนวทางหาทางออกให้ไม่ต้องกังวลสบายใจได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ